มาแล้วครับน้องเอมมี่อ่ะไม่ใช่เอมม่าเรียกผิดแล้วตอนแรกครับก็อันนี้น้องเอมม่านะครับที่เล่นกับผมนะครับที่ในเรื่องชื่ออะไรเอมม่าชื่อมิ้นค่ะชื่อมิ้นเป็นนักศึกษาใช่ปะใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หยางค่ะลูกศิษย์เลยเหรอใช่อันนี้เพิ่มคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใหม่นิดนึงเอาน้องมิ้นก่อนเอาน้องมิ้นก่อนน้องเอมม่าก่อนของน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นจะเป็นคนที่มีความสดใสค่ะคิดบวกแล้วก็มีความเป็นผู้หนูแสบค่ะแล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสัยมากเป็นคนที่สงสัยโอเคส่วนผมส่วนผมนะครับรับบทเป็นอย่างครับเป็นคนที่เสน่ห์แพรวแล้วก็เป็นคนชอบวางเสน่ห์และอะไรนะเจ้าชู้แต่บอกเลยว่าไม่เจ้าชู้อย่างเดียวรักใครรักจริงนะจ๊ะนี่บอกหรือว่าอุ๊บเพื่อนอยู่ไม่คือเขาจะชอบวางเสน่ห์ในคาแรคเตอร์ของยางเนี่ยแต่เขาถ้าจะรักใครคือเขาจริงจังโอเคครับประมาณนี้ครับผมคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเหมือนหรือต่างกันมากไหมหนูว่าน่าจะมีความแสบเหมือนกันค่ะแสบเลยแสบอันจะเป็นแสบแบบสุดซนจะเป็นแบบเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยส่วนเราจะเป็นแสบแบบเสือผู้หญิงแต่อย่างที่บอกไปว่าวงเล็บนะฮะรักใครรักจริงเราแค่วางเสน่ห์ไปเฉยเอออันนี้เคลมตัวเองอยู่ไม่เคลมให้ตัวละครอย่างไงเดี๋ยวคนดูจะคิดว่าโอ้ไม่น่ารักเลยอะไรอย่างนี้ร่วมงานกันเรื่องแรกตื่นเต้นหรือตื่นไหมคะกับพี่ตื่นเต้นค่ะเขินด้วยแล้วก็พรุ่งวันนี้ได้เจอที่เอ๋ยเป็นวันแรกครับรู้ไหมคะว่าเป็นยังไงแบบแรกทำไมแบบแรกก็หันมาเรียกหนูเลยค่ะว่าเอมมี่ไม่ใช่หนูชื่อเอมมาชื่อผิดเรียกชื่อใช่เพราะว่าใช่แล้วก็พี่เขาแกล้งหนูค่ะคนโดนแกล้งแล้วค่ะขอบทุกคนต้องเอ็นดูหนูด้วยนะคะหนูครับก็ให้เรารีแลกซ์ไงเพราะว่าเรามีเวลาเวิร์กช็อปกันน้อยแล้วผมก็แบบว่าเวลาแบบคิวไม่ค่อยตรงกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าชวนคุยเยอะหน่อยครับเพื่อเรื่อยๆพิธีกรรมเวลาเข้าซีนด้วยกันน่ะจะได้แบบว่าโฟใช่พี่เป็นกันเองมากค่ะอันเองนั่งกับพื้นเลยครับบางทีป้าเอ้ยนี่ไงป้าเขาได้นะโอเคค่ะตัวละครสมเด็จของเรากับไปนิดนึงค่ะปากติดตามติดโอเคอนุก็ฝากติดตามมิ้นกับอย่างนั้นนะคะก็รับรองว่าเวลาไอ้ในเรื่องเนี้ยเราจะฮาแล้วนั่นแหละโอเคก็นั่นแหละครับในเรื่องจะมีความสัมพันธ์เป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีบอกเลยว่ามีทั้งร้องไห้หัวเราะทั้งน้ำตาก็มีนะบอกไปเลยไม่ใช่แค่คอมเมดี้อย่างเดียวมีซึ้งด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากยูเซลครับผมทุกคนจะต้องได้รับความสุขกลับไปแน่นอนค่ะใช่แล้วฟิลฟูลมากๆใช่ครับ